วัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดภูกุ้งข้าวนะคะวัดภูกุ้งข้าวอยู่ที่บ้านภูเขาทองตำบลคำพะอุงอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะนอกจากจะเป็นสถานที่สำหรับกราบไหว้เคารพบูชาแล้วนะคะก็ยังถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะคะนอกจากเราสองคนในวันนี้นะคะก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเลยค่ะที่มาเที่ยวชมวัดแห่งนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เป็นช่วงวันหยุดยาว3วันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันเลยค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะวัดตอนนี้วัดภูคุ้มข้าวก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอโพชัยนะคะแล้วก็ของจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยค่ะเมื่อกี้เราเข้าไปจอดรถข้างในเนี่ยปรากฏว่ารถเต็มลานเลยที่เราอ่านมาในเน็ตเนาะก็จะมีรูปปั้นบูชาใช่ไหมคะก็คือเท้าพญานาคเป็นปู่เท้าวิรูปักเของค์ใหญ่มากนี่เราก็เห็นแล้วก็เกิดความรู้สึกอยากจะมากราบไหว้นมัสการท่านเวลาเข้ามาในวัดอะถึงแม้อากาศจะร้อนแต่ว่ามันมีความเย็นจากข้างในใจเลยเนาะก็เลยทำให้อากาศนี้คลายความร้อนลงไปได้เยอะซึ่งวันนี้แดดค่อนข้างจัดเลยแดดจ้าเลยจ้ามากข้างๆทางก็จะมีร้านขายของนะคะก็เป็นชาวบ้านก็จะมีระบบป้องกันโควิด-19 ด้วยนะคะจากเราจะมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่แล้วเราอยากจะมาดูฟอสซิลหอย130ล้านปีถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากมีอายุเป็นร้อยร้อยปีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นดงแม่เพศเป็นวิถีตอนที่เราเป็นเด็กเกิดมาเราก็เจอแล้วเนาะอันนี้เป็นหูกที่ใช้ทอเสือทอผ้าด้ามทอผ้าห่มมีเขาควายด้วยมีกระโบมนะครับอันนั้นอ่ะกระโบมเอาไว้สายข้าวกระติบข้าวอันใหญ่ว้าวตอนเด็กต้องเล่นว้าวแล้วก็ต้องทำเองไม่มีขายนะสมัยเด็กใช่ว้าวก็จะเล่นช่วงหน้าหนาวเกี่ยวข้าวเสร็จคลาดเอาไว้ใส่หลังควายอ่ะคลาดส่วนอันนี้รู้จักไหมครับคืออะไรคืออันนี้เขาไม่รู้อะไรอันนี้ก็คือเวลาเขาเกี่ยวข้าวเสร็จมันจะมีไม้เหลาเหลาก็คือตัวนี้เขาจะมัดข้าวแทงเข้าไปนี้แล้วก็มาตั้งวางไว้ตรงนี้ที่พาดมาตั้งตรงนี้ใช่ไหมแล้วตากให้มันแห้งเหรออ่าแล้วเวลานั้นคนก็จะจับยกนี่ขึ้นมาใส่บ่าเอาไปไหนต่อแล้วก็เอาไปใส่กองให้มันเป็นกองสูงสวยสูงแล้วก็เรียงเป็นกองสูงสูงถ้าคนสมัยก่อนทำสวยจริงๆนะแล้วก็จะตีข้าวแล้วก็เอามาทีละมัดแล้วก็มาตีอันนี้เคยได้ตีข้าวแต่ไม่รู้จับตรงเนี้ยอันนี้คือที่ค้ำส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่ที่จะเป็นคนหาบเพราะว่ามันจะหนักมากอันนี้คือที่วิดน้ำวิดน้ำใส่นาโคมไอ้ใช้ไว้เอาไว้ใต้เขียดใต้กบสมัยโบราณนะเอาไว้สองการระเหยขึ้นมาก็จุดไฟไฟก็จะติดจุดตรงนี้บึ้มออกมากระบวยส่วนอันนี้ก็คืออะไรไม่รู้ครับเนี่ยอุปกรณ์ทางการแพทย์กระดองเต่ายักษ์การเดินหายใจอุปกรณ์ทางการแพทย์รักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจสูดดมเข้าไปไง
จำชื่อไม่ได้นะครับอันนี้มันมีอันนี้ด้วยนะที่ไว้ทำขนมอ่ะหยอดเข้าไปแล้วก็หมุน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 ปั่นขนมหมุนหมุนหมุนโม่เรียกโม่ใช่ไหมเออนี่เป็นของใช้ที่เราเป็นเด็กหมดทุกอย่างเลยอ่ะตะเกียงโบราณเนาะทุกวันนี้ก็เริ่มหาดูได้ยากแล้วครับมันก็จะตะเกียงโบราณตะเกียงด้วยเกิดมาก็เห็นพ่อกับแม่ทำแล้วปู่กับย่าแต่ทุกวันนี้หาชมได้ยากนะครับต้องมาอยู่ในที่พิพิธภัณฑ์อย่างเดียวถึงจะเจอได้ตะโดนอะไรตะลามาอังกอร์มาอันนั้นถึงเมื่อเราพยานาคซึ่งพ้อยเนี่ยก็ซึ่งพ้อยจะร้องไหนได้ว่าสิ่งนี้ทางคนได้เห็นต้องไปใช้ดูดูทางคนได้ที่บอกค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงพระธาตุภูกุ้มข้าวแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปกราบเรียกว่านมัสการเนาะขอนแก่นกาฬสินธุ์ 101เนาะมันดินแดนที่ต่อกันแล้วมีไดโนเสาร์มันยิ่งใหญ่มากเลยนะเนี่ยกี่อันลูกเนี่ยมันเหมือนขนาดลูกก็หมุนตามลูกเป็นไงระหว่างต้นฝึกปกป้องหัวใจหรือว่าเป็นไงที่ว่าอาจารย์ผมนั่งเท่านี้กันมาจากแกนห้าครับผมจะเป็นว่าอยู่ไกลเนาะคนเลยเห็นไรแทงอยู่ข้างล่างเนี่ยพ่อมันคือคนนมนอกหลับไหลต่อไปต้องนี่ต้องเห็นแนวลงนะพ่อเนาะก็ต้องเห็นกันนะเออแล้วฮะมันมีเล่าจับมันจะพัฒนาไปเลยล่ะเพราะเนื้อไฟในช่วงพายุมันเห็นไหมก็เกิดการเปลี่ยนของนี่เองก็เดี๋ยวช่วงนั้นผมก็ไม่ติดผมก็นี่ก็ว่ามันเดียวจังโอ้นี่บ่จ้าก็เทศบาลมู่เจ้าว่าไร่แท่งเพิ่นก็ได้แย่งมันนี่มีเอาเคียงว่าแจ้งหายสิเพิ่นก็ได้มาไร่แท่งก็ได้แท่งแล้วเพิ่นแม่จ้าไร่แท่งมาถึงอันนี้ซุ่มเหมือนอาจารย์มหาไร่เพิ่นก็มาบอกว่าจ้าว่าเป็นที่ไหนอ๋อดีอาจารย์เขารับลมต้นแปดศอกที่เพิ่งสร้างต้นแจ้งคุณเดียวมัดเก่งครับเนาะต้นเดี๋ยวก่อนเห็นไหนคุณเนาะคุณเพิ่นก็มาขอเด็กเลยเด็กว่าเดี๋ยวจะโตสามโตอย่างนี้นี่ตีกว่าเขาจะแซะได้เนาะเป็นมันจะมันไม่เห็นไร่แท่งเออมันต้องเดินดงแถวนี้หรอมั้งเนาะเป็นแล้วก็มาทำโอ้ยเกิดมากก็เห็นแล้วจ้าว่าจะปีครบมาเห็นนี่พ่อขอเลี้ยงดอกจ้าขอฝากที่กันนั่นมันก็สิเอาเพิ่นไปหนีมาดาสิบ่ขึ้นไปบ่จ้าจะไปหนีเอาไว้กองเก่าเนี่ยก็สิเฮ็ดเป็นอย่างเนาะก็สิเฮ็ดโต
ดที่ตัดขึ้นใหญ่ๆมานี่ก็ร่องว่าเฮ็ดไสร่องว่านี่เฮ็ดเล่าร่องว่านี่หมู่1ค่ะอันถ้าเพิ่นโชคดีโชคมันก็สิเฮ็ดซะหน่อยเส้นนี้บันแม่ของพ่อใหญ่นี่อ่ะจ้าเออแม่เป็นแม่ขาวผู้ดีจ้านี่ออกมานี่เขาร้อยห้าปีแล้วกันโอ้แสดงว่าเป็นไอ้พระธาตุจริงๆพ่อที่ตอนหลวงมาเขามาไหว้ผู้กุมเขาเขามาไหว้แบ่งส่วนมาไหว้ทำบุญสร้างที่นี่จากธาตุพนมน่ะนะที่ลมลงเห็นได้ล่ะถ้าเราไม่มาสัมภาษณ์ผู้รู้เราจะไม่รู้เลยลูกไว้หลังนี่ล้มมองกี่คนล้มมองอีกแม่ลูกสร้างเพื่อนนี่เป็นลูกกลมเขียวลูกบอลเขียวเขียวน้อยมากลูกน่าอยู่ใกล้นี่อ่ะเห็นมัดมาห้องห้องวัดโซ่เจอกันมาไล่จุดนี่อันอันก็มาร้องป่าสิก็มาขอจุดนี่มองแต่พ่อใหญ่เป็นเด็กน้อยเห็นไหมที่ส่วนมาขอกันนี่เอาไปมาทอดกุ้งเลยกุ้งเลยยังเห็นอยู่ป่ะจ๋าเนี่ยก็เห็นอยู่คนก็ไหลมาไหลมาสิคือกองเต็มมากแต่พอยังเป็นยังไงคนละอ๋อ76ปีผ่านมาแล้วเออแสดงว่าเพิ่นตั้งใจสิมาเฮ็ดสางนี่หนีแล้วเออเห็นมั้ยมันมีที่มาที่ไปทุกอย่างทุกอย่างไม่สามารถที่จะมโนมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกอย่างโดนลิขิตไว้หมดแล้วเออเฮ้ยลูกนี้ขอขึ้นเวลาแล้วค่ะพ่อจ๋าพ่อซื้อยังบ่จ๋าบุญถึงพ่อบุญถึงเป็นลูกของแม่อะไรนะแม่ขาวแม่ยายบุดีแม่บุดีประทับใจไหมคะคืออะไรที่เราได้รู้ถึงที่มาแล้วมันจะแบบมันยิ่งเพิ่มความศรัทธามากขึ้นอีกนะเป็นไม่ได้มาง่ายๆฟังจากปากคนที่เขาใช่คนที่เขาคนที่อยู่ดั้งเดิมจริงๆตั้งแต่เกิดเราจะไปดูพญานาคเราจะมานมัสการปู่วิรูปักษ์โขขอถอดเลยนะนี่ไงตอนทำพิธีบวงสรวงพ่อนี่ไงคนมาเขียนชื่อตัวเองห้อยไว้เฮ้ยดูหมดใช่Thank you.
อนเพราะว่าเป็นการมาเที่ยวชมวัดภูกุ้มข้าวในครั้งนี้นะคะนอกจากเราจะได้กราบไหว้นมัสการพระธาตุภูกุ้มข้าวได้กราบไหว้องค์ปู่วิรูปักโขนะคะเรายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะคะของสถานที่แห่งนี้ซึ่งเราได้นำทุกท่านไปชมที่เจดีย์หอยกลายเป็นหินซึ่งมีอายุถึง130ล้านปีนะคะแล้วก็มีตรงที่เป็นลายแทงของมนุษย์โบราณนะคะซึ่งเรียกว่ามนุษย์แตะศอกนะคะซึ่งคนที่นำเราไปชมสถานที่ต่างๆนะคะก็เป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มาโดยตลอดนะคะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านสาธุบุญด้วยกันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยค่ะสวัสดีค่ะลองรูปดูซิจะมีเสียงไหมเด็กคนนั้นรูปได้นะคนมีบุญจะรูปแล้วมีเสียงเขาไม่ให้รูปมีคนรูปแล้วดังอยู่นะเออนั่นแหละอยากรูปอ่ะรูปยังไง